เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้หลวงพี่ก็มาที่วัดสุวรรณคีรีซึ่งอยู่ที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะซึ่งวันนี้ก็จะได้มาอ่านในพระไตรปิฎกเล่มที่53ของฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยในวิชาชีวิตตอนที่141นะซึ่งในวันนี้นะก็จะเป็นถ้อยคำนะของพระวังคีสะเถระนะหรือในวังคีสะเถระคาถานะคำสอนของพระสารีบุตรนะแล้วก็ถ้อยคำของพระปาลาสริยะเถระนะในปาลาสริยะเถระคาถานะซึ่งเนื้อหาก็จะเป็นในวังคีสะเถระคาถานั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พระวังคีสะซึ่งเป็นพระสาวกพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงได้สอนนะเพราะว่าท่านก็มีหน้าที่ในการเผยแผ่พระศาสนานะเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระวังคีสะสาวกก็เลยสอนแก่เหล่าพุทธบริษัทนะว่าการพูดจานั้นเนี่ยพึงจะพูดจาที่ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะการพูดจานั้นก็ควรเป็นวาจาที่มีความน่ารักนะและได้ยกตัวอย่างนะในพระวาจาขององค์พระศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงเป็นพระวาจาอันเกษมนะซึ่งทำให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายการเปล่งวาจานั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะทำให้ผู้อื่นนั้นเนี่ยเกิดความเดือดร้อนนะทั้งกายใจถ้อยคำที่เราเปล่งออกไปเนี่ยก็ควรจะเป็นถ้อยคำที่ผู้ฟังได้รับฟังแล้วมีความเบิกบานใจไม่ใช่มีความโกรธแค้นอาฆาตขุ่นเคืองนะเศร้าหมองอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะให้เป็นสัมมาวาจาเป็นวาจาที่ไพเราะนะเพราะว่าคำองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงตรัสสอนไว้นะในพระไตรปิฎกเล่มก่อนๆที่หลวงพี่ได้เคยอ่านนะว่าบัณฑิตนั้นเนี่ยพึงกล่าวถ้อยคำที่เป็นวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานนะเป็นประโยชน์นะกล่าวคำจริงแต่พึงเป็นวาจาที่ไม่ทำให้ผู้อื่นนั้นเดือดร้อนเสียใจต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะส่วนในสาระของคำสอนของพระสารีบุตรนะพระสารีบุตรนะก็สอนก่อนที่จะปรินิพพานจะก่อนที่จะนิพพานเหมือนกันนะว่าให้เรานั้นเนี่ยอยู่ในความไม่ประมาทนะอยู่ในความไม่ประมาทนะขอให้เรานั้นยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนะกล่าวเมื่อจะนิพพานคือพระสารีบุตรเป็นพระอรหันต์นะมันก็เลยเรียกว่านิพพานแต่ถ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เรียกว่าทรงปรินิพพานนะทรงดับขันธปรินิพพานพุทธองค์เองก็ทรงตรัสนะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายนั้นย่อมมีการเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาของเธอทั้งหลายนั้นจงยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดตัวพระสารีบุตรหรืออุปติสสะเองก็เช่นเดียวกันนะก็กล่าวถ้อยคำนี้กับลูกศิษย์ของท่านนะว่าขอให้เธอท่านทั้งหลายเนี่ยจงอยู่ในความไม่ประมาทเพราะว่าอุปติสสะพระสารีบุตรนี้ก็คืออุปติสสะซึ่งมีเพื่อนสนิทก็คือโกริตะคือพระโมคคัลลานะนะพระอุปติสสะกับโกริตะเนี่ยก็เป็นศิษย์ของพระอาจารย์สัญชัยนะสัญชัยปริภาชกเล่าเรียนศิลปวิทยาการจากสัญชัยอาจารย์สัญชัยปริภาชกเนี่ยจนแบบสำเร็จหมดสิ้นเลยจนอาจารย์สัญชัยก็บอกว่าเราไม่รู้จะสอนอะไรท่านแล้วล่ะท่านมาช่วยเป็นครูในสำนักของเราเถอะแต่ว่าอุปติสสะกับโกริตะเนี่ยก็ยังคิดว่าโอ้มันยังไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมเนาะก็เลยคุยกันปรึกษากันระหว่างอุปติสสะกับโกริตะว่าเราพึงจะต้องแสวงหาอาจารย์ใหม่แล้วล่ะถ้าหากว่าเรามีอาจารย์ใหม่นะที่แบบว่าดีจริงแจ๋วจริงเนี่ยเราต้องบอกกันนะนะแล้วอุปติสสะกับโกริตะก็ลาจากสำนักของอาจารย์สัญชัยปริภาชกไปแล้วก็ท่องไปเพื่อที่จะหาพระอาจารย์องค์ใหม่ก็มีอยู่วันหนึ่งนะอุปติสสะเนี่ยก็ไปพบกับพระอัสสชิไปเห็นพระอัสสชิตอนเช้าเดินบิณฑบาตนะอยู่ในเมืองสาวัตถีบิณฑบาตแบบโอ้โหพระอัสสชินี่แบบว่า
แบบสำรวมงดงามอ่ะเดินแบบงดงามบิณฑบาตเสร็จก็ฉันอย่างแบบงดงามมีสติอุปติสสะเห็นแล้วโอ้โหแบบเลื่อมใสก็เลยแบบรอดูเห็นอิริยาบถของอาสาชิแล้วเลื่อมใสก็เลยรอก่อนจนให้ท่านฉันพระทหารเสร็จอุปติสสะก็เข้าไปกราบคารวะพระอาสาชิแล้วก็ถามนะกราบถามอาสาชิว่าท่านผู้เจริญท่านเนี่ยกิริยามารยาทของท่านเนี่ยสำรวมงดงามประทับใจกับผมเหลือเกินท่านนักบวชเนี่ยท่านเป็นใครเหรอครับท่านมีอาจารย์ไหมครับนะพระอาสาชิก็บอกว่าโอ้เรามีอาจารย์ของเราก็คือพระสมณะโคดมนะแห่งเหล่าสักยะวงโอ้เลยครับท่านโอ้แล้วคำสอนของพระอาจารย์ของท่านเนี่ยท่านสอนท่านว่ายังไงเหรอครับมีไหมครับที่จะสรุปให้ผมฟังเพื่อประดับสติปัญญาครับพระสัชชีก็เลยกล่าวกับอุปติสสะปริภาชกว่าโอ้พระศาสดาเราก็ตัดสอนเราว่าทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุเนี่ยนะพุทธองค์ก็ทรงตัดสอนถึงเหตุแล้วก็ความดับแห่งเหตุนั้นโอ้โหแบบคือถ้อยคำเนี่ยมันอาจจะลึกซึ้งกว่านี้แบบว่าคือปราดกับปราดพูดกันนะเนาะแบบฟังแล้วมันคงจะแบบเอ็นไลท์เทนเลยแบบว่าแบบปิ๊งแบบไงอะแบบความซาบซ่านขึ้นหัวเลยขึ้นศีรษะแบบแผ่ซ่านเลยแบบโอ้แบบมันจับเข้าไปในหัวอกหัวใจของอุปติสสะปริภาชกเลยบอกโอ้ท่านครับจะเป็นไปได้ไหมครับที่ท่านจะพากับผมไปพบกับครูบาอาจารย์ของท่านนะแต่ตัวกับผมเนี่ยกับผมก็โอ้โหเห็นท่านมารยาทท่านงดงามแบบนี้แล้วเนี่ยผมก็ขอให้ท่านเป็นอาจารย์ผมนะครับด้วยนะครับท่านครับพระสัชชีก็บอกได้สิแล้วพระองค์ก็พระสัชชีก็เลยพาอุปติสสะเนี่ยไปเฝ้าองค์พระศาสดาเมื่ออุปติสสะได้ฟังคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาขอบวชเป็นพระสาวกของพระศาสดาพระองค์ก็ทรงบวชให้ด้วยเอหิภิกขุสัมปทาคือบวชให้ด้วยพระวาจาของพระองค์เองแล้วก็ตั้งชื่อว่าสารีบุตรนะสารีบุตรแล้วพระสารีบุตรเนี่ยก็เลยแบบว่านึกถึงโกริตะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันที่เคยสัญญากันไว้ว่าถ้าเราเจออาจารย์ดีนะเราต้องแนะนำกันนะสารีบุตรก็เลยไปบอกโกริตะว่าตอนนี้เราบวชแล้วนะโอ้โหเราไปเจออาจารย์ที่แบบสุดยอดในปัตตภีเลยท่านสนใจไหมโกริตะด้วยความศรัทธาในสารีบุตรอยู่แล้วอ่ะนะในอุปติสสะอยู่แล้วก็เลยแบบว่าเออไหนเดี๋ยวเราไปดูกันก็ไปฟังธรรมพุทธเจ้าก็โอ้โหเกิดความเลื่อมใสก็เลยขอบวชพระองค์ก็ทรงบวชให้นะก็คือพระโมคคัลลานะนี่คือความเป็นมาเป็นไปแล้วพระสารีบุตรก็เป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายพระโมคคัลลานะก็เป็นอัครสาวกเบื้องขวาโดยพระสารีบุตรเนี่ยก็เป็นพระสาวกผู้เป็นเลิศในทางมีปัญญาเพราะนั้นการที่แบบนักเรียนทั้งหลายจะสอบอะไรต่างๆเนี่ยก็จะนึกถึงพระสารีบุตรเพราะว่าด้วยความเลิศทางปัญญาของท่านเนี่ยแตกฉานนะส่วนพระโมคคัลลานะเนี่ยก็เป็นเลิศในทางความเป็นผู้มีฤทธิ์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะนี่ก็คือความเป็นมาเป็นไปแล้วก็เป็นอัครสาวกเบื้องขวาพระโมคคัลลานะเพราะพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเนี่ยก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระศาสนานะนี่ก็คือคำสอนของพระสารีบุตรเนี่ยก็คือก่อนที่ท่านจะนิพพานท่านก็บอกว่าให้ท่านทั้งหลายเนี่ยคือบอกลูกศิษย์ทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดต่างๆนะส่วนพระสาวกอีกองคือพระปาลาสริยะเถระนะในปาลาสริยะเถระคาถานะก็เป็นเรื่องที่พระปาลาสริยะเถระเนี่ยได้สอนแก่เราลูกศิษย์ของท่านนะว่าพึงเป็นผู้มีศรัทธามีวิริยะมีสติสมาธิปัญญาก็คืออะไรอ่ะก็คือพละห้าอินทรีย์ห้าเนี่ย
ท่านบอกว่าผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมอยู่ในองค์มรรคมรรคมีองค์8นะความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเนี่ยก็แบบถ้าแบบอยู่ในมรรคผลแบบอยู่ในหนทางที่ถูกต้องเนี่ยปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ย่อมได้รับความสุขคราวนี้ในความเป็นมาเป็นไปแห่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีถ้อยคำอยู่ถ้อยคำหนึ่งที่แบบว่ามันกินใจแล้วก็เป็นมรดกตกทอดมาถึงทุกวันนี้ที่พระองค์ทรงตรัสว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเนี่ยเป็นเครื่องหมายของคนดีนะเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายความกตัญญูเนี่ยครูบาอาจารย์วันนี้ก็มีโอกาสได้คุยกับครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนะท่านก็พูดถึงเรื่องของความกตัญญูนะว่าคนเราต้องมีความกตัญญูความกตัญญูเนี่ยเปรียบเหมือนรากแก้วเหมือนรากแก้วเหมือนฐานที่แบบว่ามั่นคงถ้าเรามีความกตัญญูกตเวทีแล้วเนี่ยนะถือว่าเป็นฐานที่มั่นคงมากแต่ถ้าหากว่าเรามีความไม่กตัญญูกตเวทีแม้เราจะร่ำรวยเพียงใดก็เปรียบเหมือนบ้านที่แบบว่ามันหรือต้นไม้ที่ไม่มีรากแก้วบ้านที่ไม่มีฐานที่แข็งแรงมันก็สามารถที่จะล้มคืนได้วันใดวันหนึ่งต้นไม้ใหญ่แม้ถ้าหากว่าไม่มีรากแก้วโดนพายุแรงๆมันก็โค่นล้มได้แต่ถ้าหากว่ามีรากแก้วซึ่งหยั่งลึกลงไปมากมายในดินเนี่ยมันก็จะยึดต้นไม้นั้นเพราะว่ารากแก้วเองก็ขยายเป็นรากแขนงออกไปรากฝอยออกไปก็ทำให้ต้นไม้นั้นเนี่ยอยู่ได้เพราะนั้นความกตัญญูกตเวทีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆนะเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายสังคมไทยเนี่ยก็อยู่ได้ด้วยความกตัญญูกตเวทีในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่เราท่านทั้งหลายก็คงจะได้รู้ดีว่าชาติไทยเราเป็นเอกราชเราอยู่ดำรงคงอยู่ได้เป็นสุขทุกวันนี้ก็เพราะพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ที่ยอมที่จะสละดินแดนเสียดินแดนบางส่วนเพื่อความเป็นเอกราชของชาติไทยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนะที่อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้ตั้งแต่ในเรื่องของวังคีสะเถระคาถานะซึ่งมีถ้อยคำนะว่าพระวังคีสะเกิดความปราบปลื้มจึงกราบทูลขึ้นเฉพาะพระพักด้วยพระคาถาว่าบุคคลควรทำแต่วาจาที่ยังตนไม่เดือดร้อนอันหนึ่งวาจาใดที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นวาจานั้นแลเป็นวาจาสุภาษิตคือเป็นวาจาที่ดีอ่ะบุคคลควรพูดแต่วาจาที่น่ารักทั้งเป็นวาจาที่ทำให้ผู้อื่นล่าเริงไม่พึงคำนึงถึงวาจาชั่วช้าของคนอื่นพึงกล่าวแต่วาจาเป็นที่รักคำสัตว์แลเป็นวาจาที่ไม่ตายธรรมนี้เป็นของเก่าสัตบุรุษทั้งหลายตั้งอยู่แล้วในคำสัตว์ทั้งที่เป็นอัตเป็นธรรมพระพุทธเจ้าตรัสพระวาจาใดเป็นพระวาจาเกษมเป็นไปเพื่อบรรลุในนิพพานเป็นเพื่อทำซึ่งที่สุดแห่งทุกข์พระวาจานั้นเป็นวาจาสูงสุดกว่าวาจาทั้งหลายซึ่งพระวังคีสะก็เทิดทูนคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระวาจาพุทธองค์ว่าคำของพุทธองค์นั้นเนี่ยเป็นพระวาจาอันเกษมเป็นพระวาจาซึ่งเป็นที่สุดแห่งทุกข์เป็นพระวาจาที่สูงสุดกว่าวาจาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นส่วนในถ้อยคำของพระสารีบุตรก่อนที่จะนิพพานนะก็ได้มีการกล่าวนะกล่าวสอนกับลูกศิษย์ของตนว่าพระสารีบุตรเถระได้กล่าวคาถานี้ในเวลานิพพานว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี้เป็นคำพร่ำสอนของเราคือของพระสารีบุตรแต่ว่าพระสารีบุตรก็เราพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้วจักปรินิพพานแล้วนะนี่ก็คือคำถ้อยคำของพระสารีบุตรที่ให้เราอยู่ในความไม่ประมาทนะส่วนถ้อยคำของพระปาลาสริยะเถรคาถานะก็มีถ้อยคำนะว่าบุคคลผู้อบรมศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาใช้อินทรีย์5เป็นผู้ไม่มีทุกข์อยู่บุคคลนั้นเป็นผู้รู้อัตตั้งอยู่ในธรรมทำตามคำสอนพระเจ้าโดยประการทั้งปวงย่อมได้รับความสุขเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เรานั้นได้อยู่กับปัจจุบันขณะนะดำรงตนด้วย
ทานศีลภาวนานะอันบริสุทธิ์นะกระทำซึ่งสิ่งที่ดีแล้วกระทำในหนทางอันสูงสุดหรือมรรคมยงค์8นะครับเข้าใจในความเป็นจริงของโลกธรรม8นะว่าสุขกับทุกข์ก็ย่อมเป็นของคู่กันนะสรรเสริญก็ย่อมมีนินทาเราจะปรารถนาแต่สรรเสริญนะมุ่งหาแต่ลาภโดยไม่ได้คิดว่ามันอาจจะมีการเสื่อมลาภหรือมันอาจจะมีการนินทาได้นะขอให้เรานั้นเนี่ยจงยินดีในพระธรรมคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมีจิตที่ตั้งมั่นนะดำรงจิตให้ไม่ตกอยู่ไปในทางที่ต่ำเหล่านี้เป็นต้นเพราะคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็เป็นพระวาจาที่ไพเราะจับใจเป็นสิ่งที่ปฏิบัติแล้วก็เป็นคุณธรรมอันประเสริฐเป็นธรรมอันไพบูลย์นะผู้ที่เห็นแจ้งธรรมทั้งปวงแล้วเนี่ยก็ย่อมถึงซึ่งความเป็นจริงเข้าใจถึงความเป็นจริงของความเป็นตายในลักษณะหรือตายลักก็คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเป็นผู้ที่เห็นธรรมตั้งมั่นอยู่โดยไม่คลอนแคลนนะคมใจนะที่จะดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกด้วยความเพียรทั้งหลายนะความเสื่อมโทรมทั้งหลายมันก็ย่อมบังเกิดความชรานะการเกิดการแก่การเจ็บการตายมันเป็นธรรมดาของโลกใบนี้ในสภาพของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือความไม่เที่ยงนะที่เราจะไม่ติแตะต้องเลยในความในอุปกิเลสทั้งหลายนะมีปัญญาที่จะรักษาตนนะมีจิตใจที่มั่นคงนะอบรมจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิต่างๆนะเป็นผู้สงบระงับนะเป็นผู้ที่พิจารณาดูจิตของตนนะอยู่ในทุกปัจจุบันขณะนะมีสติสัมปชัญญะนะให้ถึงความสิ้นทุกข์ทั้งปวงได้นะและประการสำคัญก็คือความกตัญญูกตเวทีนะที่เปรียบเหมือนครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีรากแก้วตึกรามบ้านช่องที่มีฐานอันมั่นคงเราจะรวยเพียงใดเหมือนสร้างตึก80ชั้น100ชั้น10,000ล้าน20,000ล้านแต่ถ้าเราไร้ซึ่งฐานรากที่มันมั่นคงแล้วขาดไร้ซึ่งความกตัญญูแล้วเนี่ยความพังพินาศมันจะบังเกิดได้อย่างไม่ต้องสงสัยแล้วมันมีตัวอย่างให้เห็นอยู่มากมายเดี๋ยวว่าแต่ความกตัญญูกับเวทีต่อบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณเลยแม้แต่ในประเทศภูฏานในทิเบตเนี่ยในทิเบตเนี่ยก็จะมีพิธีการดื่มเลือดจามรีจามรีก็เป็นสัตว์ที่มีขนยาวคล้ายๆวัวแหละแต่ว่าไม่ใช่แล้วจะเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่อยู่บนที่สูงบนภูเขาสูงได้เพราะมันอากาศที่เบาบางทุกปีก็จะมีพิธีดื่มเลือดจามรีเพราะว่าเขามีความศรัทธาเชื่อว่าจามรีนี้เนี่ยก็คือบรรพบุรุษของเขาซึ่งมีความห่วงใยในตัวลูกหลานจึงได้มาเกิดเป็นจามรีแล้วเลือดของจามรีเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเลือดของปู่ย่าตายายเนี่ยเป็นเลือดที่เปรียบเสมือนยารักษาโรคซึ่งถ้าหากว่าใครได้แบบเมื่อทำพิธีขอขมาทำความเคารพซาบซึ้งในพระคุณของบรรพบุรุษนะซึ่งมีจามรีเป็นลูกธรรมแล้วเนี่ยแล้วเขาได้ดื่มเลือดนั้นก็เหมือนกับว่าเลือดนั้นคือยาที่จะบำรุงรักษาให้ร่างกายของลูกหลานที่มีชีวิตอยู่นั้นเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้นะวันนี้หลวงพี่ก็ได้มีโอกาสมาที่วัดสวนคีรีในอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายซึ่งได้มากล่าวถึงพระไตรปิฎกเล่มที่53ว่าในวาจาที่เราพึงได้กล่าวนั้นพึงเป็นวาจาที่อ่อนหวานไม่ทำให้ผู้คนไร้สำราญหรือแค้นเคืองด้วยกันต่างๆนานาควรเป็นถ้อยคำที่เอิบจิตแนบสนิทเป็นมิตรสุดหันษาพระวาจาขององค์พระศาสดาเป็นพระวาจาที่อันเกษมและงดงามเป็นพระวาจาอันสูงสุดประเสริฐสุดทั่วไปในโลกล่าส่วนคำสอนขององค์พระสารีบุตรเช่นนั้นนาก็ทรงก็ได้สอนเรื่องความไม่ประมาทเอ่ยแม้แต่พระปาลาสัลยะเถระเจ้ายังได้กล่าวถึงเรื่องความศรัทธาที่มุ่งมั่นมีความเพียร
สติสมาธิปัญญาพลันการปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระศาสดานั้นย่อมงดงามคำสอนของพระองค์นั้นช่างบริสุทธิ์เปรียบประดุจแก้วมณีมีค่ามหาศาลให้ดำรงอยู่ด้วยปัจจุบันขณะอย่างนมนานดำเนินการตามมรรควิธีแห่งหนทางยินดีในธรรมทั้งหลายสิ้นจิตตั้งมั่นเป็นอาจินเป็นหนักหนากล่าวถ้อยคำด้วยความพาเลาะไพเลาะจับใจนามีคุณธรรมเลื่องล่าและยินดีดำรงคำอันไพบูลย์งดงามยิ่งเห็นแจ้งในธรรมทุกสิ่งอยู่แล้วนี่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นมากมีพึงมีธรรมที่ตั้งมั่นไม่คลอนแคลนข่มใจให้ดำเนินไปทางที่ถูกต้องไม่กระย่องกระแย่งไปผิดที่ความเสื่อมโทรมทั้งหลายอาจบังเกิดได้ในทันทีเพราะความเป็นอนิจจังนี้อย่างแน่นอนมีปัญญารักษาตนอย่างมุ่งมั่นมีดวงจิตที่เบิกบานและหันษาเป็นอารมณ์เดียวตั้งมั่นตลอดมาสงบระงับในกายาจิตใจเอ่ยเพื่อให้ถึงความสิ้นทุกข์ทั้งปวงได้คำสอนพระศาสดาไซจับใจเหลือในวันนี้มาที่วัดสุวรรณคีรีแม่จันทร์แห่งว่านเคลือให้ได้ชมความงดงามของธรรมชาติเอ่ยสิ่งที่เห็นในวิหารขาวเช่นนี้นั่นเป็นที่ประดิษฐ์พระปฏิมาได้อยากจะได้ให้พวกเราได้เห็นอย่างจับใจถึงความงดงามของพระศาสดาไซที่งดงามเป็นศิลปะของไทยผสมพม่าซึ่งแต่ก่อนนี้มีมามหาศาลพม่าครองอาณาจักรล้านนาอยู่นมนานถึง200ปีผันผ่านเนิ่นนานเลยศิลปะทั้งหลายในที่นี้จึงแผ่ขยายอย่างเต็มที่สุดเฉลยประดุจพระพุทธรูปซึ่งงดงามสง่าเช่นนั้นเอ่ยขอพระองค์จงได้คุ้มครองพวกเราตลอดมาเช่นนี้เถินขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกในวังคีสะเถระคาถาและปาลาสริยะเถระคาถาและคำสอนพระสารีบุตรก็ได้โปรดเป็นพระปัจจัยพิบาลประธานพรในโยมพี่โยมน้องทุกท่านของท่านในมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็จงสำเร็จสมหวังมุ่งมาปรารถนาขอที่บุญกุศลทั้งหลายนี้ทั้งบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทพิสัยทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราและดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้สร้างวัดสุวรรณคีรีแห่งนี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้รับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพร